ร้อมเน้นย้ำว่ายูเครนเกราะและหมวกกันน็อกกำลังหารือเกี่ยวกับทุกสิ่งที่สำคัญว่าการได้การมีชีวิตที่ปกติและปลอดภัยเป็นเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้ต้องการประชาชนมากกว่า 2,000 ไร่ที่และไฟที่ต่างที่ปีป่าไปแล้ว 27,830 ไร่ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเรา300นายกำลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อควบคุมเพลิงทำพื้นดินและสร้างอาคารโดยได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังเครื่องดับเพลิงทั้งนี้ตามข้อมูลของไฟป่าในยุโรปก็ระบุว่าทุกวันนี้ได้สร้าง 3,500 ไร่ต่างซึ่งเผาผลาญพื้นที่ป่ากว่าไปที่เผาผลาญ 5,000 ไร่ในทวีปยุโรปและในปีนี้ไฟป่าได้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 4,500 ไร่กองทุนผู้เด็กแห่งสหประชาชาติเซฟเปิดเผยว่ามีผู้อพยพที่เป็นเด็กเสียชีวิตหรือสูญหายอย่างน้อย